การยืนเอานะคะอุปกรณ์ก็คือใช้ดัมเบลขึ้นมา2กิโลนะคะเอ็นตัวไปด้านหน้าถ่ายน้ำหนักไปด้านหน้านะคะเอ็นตัวขึ้นอย่างนี้ค่ะเอ็นไปด้านหน้านะคะอย่างนี้เอ็นตัวออกแล้วก็ครันช์อย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่เท้าขาหน้าตลอดอย่างนี้ค่ะเราจะได้จังหวะของเนี่ยตรงเนี้ยเราจะได้ตรงนี้ยกทั้งหมดเลยแล้วมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณส่วนด้านข้างของเราเนี่ยแข็งแรงด้วยนะคะกระจายน้ําหนักให้ไปอยู่ที่ส้นเท้าขาหน้านะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทําดูทีละข้างนะคะโอเคเราเริ่มข้างละ30วิก่อนก็ได้ค่ะเริ่มกันความเบิร์นแล้วนะคะความรู้สึกของเราเนี่ยจังหวะเนี้ยเราจะได้ยกด้านนี้ทั้งหมดเลยนะคะเราจะทำให้ด้านข้างของเราเฟิร์มนะคะบริเวณส่วนนี้โอเคก็เริ่มทำสักท่าละ30วิก่อนค่ะโอเคลองทำดูค่ะ